เป็นสถานการณ์ทางการเมืองที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพิ่มทวีคูณแล้วล่ะครับสำหรับเหตุการณ์ในวันที่8พฤศจิกายนหรือว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้หลังจากที่กลุ่มราษฎรนะครับประกาศเคลื่อนขบวนและนัดรวมพลกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนขบวนและบอกว่าจะส่งจดหมายไปถึงพระมหากษัตริย์นั่นเป็นสถานการณ์เดิมที่เราทราบอยู่แล้วนะครับแต่ล่าสุดนะครับในเพจของศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันก็คือกลุ่มคนที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็ประกาศปกป้องสถาบันก็ประกาศว่าจะนัดรวมพลที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเช่นเดียวกันนะครับแต่ย้ําแล้วก็ใช้คําว่าจะเป็นการเข้าไปเฝ้าสังเกตการจะเข้าไปเฝ้าสังเกตการว่ามีพฤติกรรมคุกคามจาบจ้วงล่วงละเมิดเกิดขึ้นหรือไม่โดยกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะไปรวมอยู่ที่บริเวณฝั่งของร้านสอนแดงที่บริเวณถนนดินสอโดยใช้คำว่าไปเฝ้าสังเกตการนะครับนี่ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มคนซึ่งมีความเห็นต่างทางการเมืองนะครับได้เข้าไปในพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งจะทำให้สถานการณ์นั้นเกิดการเผชิญหน้าหรือนำไปสู่สถานการณ์ที่ใครหลายคนอาจจะไม่คาดคิดหรือไม่นั้นต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดย้ำนะครับว่าจากเดิมที่กลุ่มราษฎรจะไปรวมตัวกันตอน4โมงเย็นกลุ่มราษฎรจะไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย4โมงเย็นนะครับแต่กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันบอกว่าจะไปตั้งแต่เวลา14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2โมงนี่จึงถือว่าเป็นสถานการณ์ร้อนทางการเมืองเลยนะครับที่เป็นข่าวด่วนนะครับผมยุคนรีบนำมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับส่วนสถานการณ์ในสภาณขณะนี้ก็ต้องบอกว่าหลายฝ่ายครับไม่ได้คาดหวังว่าสภานั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้แม้ว่าประธานชวนจะพยายามต่อสายทาบทามทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตประธานสภาเพื่อตั้งมาเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์แต่กลุ่มราษฎรก่อนหน้านี้ก็ประกาศแล้วนะครับว่าพวกเขาไม่เชื่อในการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ขึ้นมาว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ได้นะครับแต่ประธานชวนก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการทาบทามพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนะครับส่วนพลเอกสุรยุทธ์นั้นจะลงมาหารือหรือว่าจะตอบรับเทียบเชิญของประธานชวนหรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นบุคคลซึ่งมีสถานะในฐานะที่เป็นองคมนตรีแล้วก็ถวายการรับใช้แล้วก็ให้คำที่ปรึกษาต่อพระมหากษัตริย์นี่คือสถานการณ์ที่ต้องจับตามองเลยครับวันนี้เข้าสู่วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วเหลือเวลาอีก2วันต้องจับตามองสถานการณ์ให้ดีนะครับเพราะว่าอาจจะมีกลุ่มอื่นเนี่ยนะครับออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันซึ่งในแต่ละวินาทีที่ผ่านพ้นไปนั้นสถานการณ์ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาแต่เชื่อเหลือเกินครับว่าวันนั้นยังไงกลุ่มราษฎรก็จะนัดระดมพลกันเช่นเดิมแน่นอนครับ